ขยะเขาเก็บค่ะขึ้นมาเจอตอนเช้าคุณอยู่ตรงนี้ยางผมอยู่ตรงนี้ค่ะทั้งหมด5ถุงอยู่ในนี้หมดค่ะทั้งหมด5ถุงอยู่ในนี้หมดเลยค่ะนี่แหละเราก็เลยจะทำยังไงดีกับของพอขึ้นมาเจอ5ถุงอยู่ในถังขยะเลย5ถุงอยู่ในถังขยะค่ะไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะคะอยู่ในถังเลยค่ะยัดอยู่ในถังเลยค่ะเพราะว่าถังขยะเราไม่มีอะไรเขาแก่มาพอดีค่ะเขาแก่พอดีเนี่ยนะเขาแก่มาพอดีแล้วเขาแก่เข้ามาพอดีเขาอยู่ในนี้เลยค่ะก็คือเต็มเนี้ยก็คือเราก็ตกใจแฟนก็ตกใจว่าอุ้ยใครเอาของมาทิ้งเยอะเลยถ้าเป็นแม่ค้ามันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าของแม่ค้ามันจะไม่มีรวมนิดเดียวขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยมันก็มีสัก3 4อย่างหรือ5อย่างที่เขาขายที่แรกก็คือขยะเขาเพิ่งเก็บไปแล้วใครเอาขยะมาทิ้งทำไมเอามาทิ้งของเราพอแฟนเดินมาดูมันเป็นของที่ว่าเนี่ยกับข้าวอะค่ะก็เลยตกใจค่ะก็เลยตกใจแฟนก็เลยโทรหาท่าแก่เนี่ยค่ะท่าแก่ไปขอแฟนที่ขับมาตอนบ่ายโมงท่าแก่ก็เลยเอารถเข็นเข้าไปในบ้านก็ไปดูแล้วก็ไปแบบท้อใจไปคิดแบบโอ้ทำไมทำแบบนี้ทำไมคุณไม่เอาให้คนอื่นเขาทำไมคุณไม่แจกจ่ายถ้าคุณไม่เอาหรือว่าคุณรับแค่ซองอันนี้คือเราพูดไปเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือเราคิดของเราอะทำไมถ้าอาหารคุณไม่กินทำไมคุณไม่แจกจ่ายคนอื่นเข้าไปคนที่เขาไม่มีเงินคนที่เขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อก็เยอะแยะที่เขารออยู่ค่ะแต่ไม่ค่ะคุณเลือกเอามาทิ้งทำไมเอามาทิ้งคะอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมติว่าเดินมามีคนอยู่นี่ใช่ไหมคะเรียกก็ได้ค่ะพี่เอากับข้าวไว้แจกคนหน่อยก็ถือว่าไม่ทิ้งนะหนูก็จะเอาไว้นะหนูก็จะตั้งโต๊ะตรงนี้ถ้าเขามาให้นะหนูก็จะตั้งโต๊ะแล้วให้เขาหยิบเอาอยู่ข้างหน้าแต่ข้าวมาในนี้ทิ้งไว้ในนี้ทิ้งในนี้แล้วไม่เห็นเขาเพราะว่าตอนเจ็ดโมงขึ้นแค่มาเจอค่ะเขาอยากฝากคนอยากเตือนอะไรคนที่อยากเตือนเนาะถ้าหากว่าคนที่เป็นคนเอามาทิ้งดูอยู่นะคะคุณอย่าทำแบบนี้เลยกว่าเขาจะหาเงินสมมติว่าหาโรงงานหรือป้ายายกว่าเขาจะหาทุนไปซื้อมาใส่บาตรได้แล้วก็เขาก็ใส่ทุกบานเพราะว่าเขาอยากได้บุญคุณก็ต้องคิดถึงตรงนี้หน่อยว่าความที่จะมาทิ้งลงขยะอย่างเงี้ยคุณนึกถึงว่ายังมีคนที่แบบว่าอยากรับของที่คุณได้มาอย่างน้อยก็ให้นึกถึงใจเขาใจเราค่ะที่เขาทำไปแล้วถ้ามาเห็นทิ้งในขยะอย่างเงี้ยมันก็ท้อค่ะท้อไม่อยากจะทำบุญแล้วเหมือนแบบว่าทำไมหรอทำไมคุณเอาแต่ซองหรอทำไมไม่ใช่เงินคุณไม่เอาไปหรอถ้าคุณไม่เอาไปคุณให้คนอื่นเขาสิประมาณนี้ค่ะแล้วก็ท้อว่าก็จะไปทำแบบไหนมันจะได้บุญอยากที่แบบว่าจะทำยังไงเราถึงจะได้บุญค่ะขนาดทำมาทิ้งต่อหน้าต่อตาเราอย่างเงี้ยเนี่ยใจเราคิดยังไงแสดงว่าที่คุณเอาไปคุณทิ้งหมดเลยคุณไม่ได้ไปให้ใครใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคืออยากเตือนคนที่กำลังดูอยู่อะค่ะจะทำคุณก็เริ่มคิดหนักแล้วล่ะคิดเยอะด้วยว่าจะทำดีไหมประมาณนี้ค่ะ